สวัสดีครับหลังจากควงสามีเพิ่งไปบินเที่ยวต่างแดนรุยหิมะฝากความเย็นเอมี่กินปทุมโพสต์รัวๆสุดแฮปปี้แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากเดินทางกลับมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงใน IG Story ระบายความรู้สึกชวนสงสัยว่าหมายถึงใครกันนะทำให้สาวเอมี่เสียความรู้สึกขนาดนี้ซึ่งเวลาเราไปไหนซื้อของมาฝากจากใจจริงของก็ไม่ได้ราคาถูกๆนะให้เราก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าเอ๊ะนะอยากซื้อให้เพราะว่าคิดว่าคงดีใจคงชอบคงฟืนแต่ครับไม่มีแม้คำขอบคุณแปลกดีเนาะไม่รู้ไปทำอะไรให้อยู่ๆถึงได้ใครเป็นแบบนี้แฮชแท็กสุขตรงไหนก็ไปตรงนั้นตามนั้นก่อนจะรีโพสต์ข้อความที่เพื่อนโพสต์ขอบคุณตัวเองด้วยว่าใครเป็นตอนนี้เพื่อนทุกคนต้องลงขอบคุณกูแฮชแท็กมันเป็นเรื่องที่สะสมมานานค่ะไม่เกี่ยวกับพวกมึงฝ่า